บางคนเขาอวดล่ำอวดรวยอวดมั่งอวดมีก็ย่าไปอิจฉาเขาก็ถือต้องแล้วเขาหาได้เฮ็ดได้ก็จงภาคภูมิใจในตัวเขาหัดภูมิใจในตัวคนอื่นให้เป็นบ่แม่นอีหยังก็ขัดคนอื่นไปเบิดสู่สิ่งสู่อย่างมันบ่แม่นพี่น้องพวกเขาเฮ็ดมาได้เขาก็เมื่อยเขาก็ยากคือกันบ่มีความสำเร็จอีหยังที่ได้มาง่ายๆกลัวสิได้บ่ตายก็บุญแล้วคิดจังซี่พี่น้องอย่าไปอิจฉาคนอื่นว่าเขาอวดล่ำอวดรวยเขามั่งเขามีเก็บเขามาเป็นแรงบันดาลใจมาเป็นแรงผลักดันให้เฮาสู้ให้เฮาอดทนมือนึงเฮาก็ประสบความสำเร็จได้คือกันเขาสุขแบบคนรวยเฮาสุขตามต้นทุนชีวิตความสุขมันบ่คือกันอยู่แล้วชีวิตคนเฮามันบ่คือกันอยู่แล้วแล้วมีเหตุผลหยังที่เฮาสิไปอิจฉาคนอื่นอยู่อย่างเฮากะสุขอย่างเฮาไปอิจฉาคนอื่นเฮากะเป็นทุกข์เขาบ่ถูกเลยสิเก็บมาอิจฉาเพื่อสร้างความทุกข์ให้ใจเจ้าของเฮ็ดหยังล่ะ